ีครับนักเรียนทุกคนครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาเคมีนะครับนักเรียนพอจะรู้จักปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันบ้างไหมครับลูกน้ำแข็งละลายนี่ใช่ไหมคะน้ำแข็งละลายนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเนาะเรายังไม่เฉลยนะครับน้องจ๋าครับลูกการเผาถ่านค่ะการเผาถ่านการเผาถ่านกับการละลายของน้ำแข็งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องของปฏิกิริยาเคมีกันแล้วสุดท้ายเราจะมาหาคำตอบว่า2 อันนี้เนี่ยแบบไหนเราเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีหรือแบบไหนที่ไม่เป็นปฏิกิริยาเคมีนะครับในกิจกรรมแรกของวันนี้นะครับครูจะมีสารเคมีให้เรียนตัวนึงนะครับนักเรียนลองสัมผัสดูสิครับจับได้นะครับลูกจับได้เป็นสารเคมีที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองชิมได้ครับลูกไม่เป็นอันตรายนะครับตัวนี้นะครับเจนนี่ครับรสชาติเป็นไงครับลูกเค็มมากเลยครับเค็มมากเลยนะครับน้องจ๋าลูกเค็มเหมือนกันค่ะไม่อร่อยไม่อร่อยด้วยนะครับพอจะเดาออกไหมว่าสิ่งที่นักเรียนสัมผัสแล้วก็ชิมลงไปนั้นมันคืออะไรเอ่ยเกลือค่ะคือเกลือแน่นอนนะครับรสชาติเค็มแบบนี้นะครับสถานะอะไรครับลูกของแข็งค่ะสถานะเป็นของแข็งเป็นเกลือรสชาติเค็มต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะตักไปใส่ในน้ำไปละลายน้ำดูนะครับแล้วให้นักเรียนชิมอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะครับให้นักเรียนตักเกลือใส่ลงไปในน้ำก่อนใส่กี่ช้อนล่ะคะใส่สักครึ่งช้อนก็ได้ครับลูกหรือว่า1ช้อนก็ได้ปริมาณพอดีนะครับครึ่งช้อนหรือ1ช้อนก็ได้จากนั้นนักเรียนใช้ช้อนคนเลยครับลูกคนจนมันละลายหมดหรือว่าเกือบหมดก็ได้นะครับลูกเอาละตอนนี้ครูคิดว่ามันน่าจะละลายไปบางส่วนละลองชิมดูไหมครับลูกน้องจ๋าชิมก่อนเลยนะครับเจนนี่เหมือนจะไม่อยากจะชิมแล้วนะครับอร่อยไหมไม่อร่อยไม่อร่อยนะครับลูกรสชาติเป็นไงครับลูกเค็มเหมือนเดิมเค็มเหมือนเดิมแสดงว่าการที่เอาเกลือมาใส่ในน้ำเนี่ยมันมีการเปลี่ยนสารไหมไม่มีมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลไหมครับลูกไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับมันยังคงเป็นเกลือเหมือนเดิมการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้สารไม่เปลี่ยนสารเคมีไม่เปลี่ยนนะครับเนาะเราจะเรียกว่าไม่เป็นปฏิกิริยาเคมีนะครับเนาะก็คือสารมันไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเราจะมีการทดลองที่2นะครับเพื่อจะศึกษาเรื่องของปฏิกิริยาเคมีนะครับเนาะในกิจกรรมการทดลองที่2นะครับเดี๋ยวขอบิ๊กเกอร์เลยครับตอนนี้แต่ละคนจะได้บิ๊กเกอร์เปล่า1ใบนะครับ1อันเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนตวงสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ใส่ลงไป20 ml ปกติเราจะไม่รู้เราจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับลูกว่ามันมีกี่ ml ค่ะเดี๋ยวครูจะมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนักเรียนครับลองสัมผัสดูครับลูกอันนี้เป็นกระบอกฉีดยานะครับลองดึงก้านของมันออกมาดูแล้วสัมผัสดูแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างมีรอยบากมีรอยบากนะครับมีกี่รอยบากครับ500ค่ะ500บากนะครับนี่ครับแต่ละรอยบากนั้นมันจะดูดสารละลายขึ้นมาได้ต่างกันอยู่2 ml เราจะทำรอยบากไว้นะครับที่บริเวณก้านหลอดฉีดยานะครับถ้าสังเกตดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรอยบากที่1นะครับถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกามาก็จะเจอรอยบากที่2นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกามาก้านต่อไปเจอรอยบากที่3นะครับหมุนต่อไปก็เจอรอยบากที่4นะครับและสุดท้ายก็เป็นรอยบากที่5ในการใช้งานนั้นนะครับเวลานักเรียนตวงสารละลายอันดับแรกนักเรียนต้องสัมผัสก่อนว่ารอยบากที่1อยู่ก้านไหนนะครับเมื่อเจอรอยบากที่1แล้วนะครับนักเรียนดูดสารละลายขึ้นมาโดยการดึงก้านนะครับแล้วใช้นิ้วนะครับคอยจิกสัมผัสไว้นะครับก็จะบุ๋มลงไปตามรอยบากนะครับตอนนี้นักเรียนกดก้านหลอดฉีดยาลงไปก่อนครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆดึงขึ้นมาเพื่อหารอยบากแรกครับเจอยังครับเจอแล้วค่ะพอเจอรอยบากแรกแล้วนะครับวิธีการใช้ก็คือนักเรียนต้องใช้นิ้วนะครับนิ้วที่ถนัดนะครับใช้เล็บจิกเข้าไปในรอยบากนั้นนะครับแล้วในขณะนี้นักเรียนจะได้ปริมาตรสารละลายขึ้นมา2 ml แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอนักเรียนหมุนนะครับทิศทางตามเข็มนาฬิกาแล้วนักเรียนก็ดึงขึ้นมานะครับดูดสารละลายขึ้นมาแล้วก็จะเจอรอยบากที่2
นะครับนักเรียนกดลงไปตอนนี้นักเรียนจะได้สารละลายปริมาตรเป็น4 ml ในขอครูตรวจสอบได้ไหมครับลูก4 ml เป๊ะนะครับเก่งมากเลยลูกเอาต่อไปนะครับถ้านักเรียนหมุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอรอยบากที่5นะครับตรงนั้นนักเรียนก็จะได้สารละลายออกมาปริมาตรเท่าไหร่ครับลูก10 ml ค่ะ10 ml นะครับเอาตอนนี้ขอให้นักเรียนกดก้านหลอดฉีดยาลงไปก่อนครับลูกกดลงไปให้หมดเลยแล้วหลังจากนั้นลองดูดสารละลายอันนี้ดูดปลอมๆก่อนนะครับลูกลองดูดสารละลายขึ้นมา10 ml สิครับแล้วเดี๋ยวให้ครูดูนะครับตามวิธีที่ครูสอนไปเมื่อกี้10 ml หรือยังคะของน้องจ๋ามาก่อนนะครับโอเคนะครับของน้องจ๋าได้10 ml เป๊ะนะครับถูกต้องของหนูล่ะคะของเจนนี่นะครับขอดูหน่อยนะครับลูกได้ออกมาเป็น10 ml เช่นเดียวกันครับลูกเก่งมากทั้งสองคนดังนั้นตอนนี้นักเรียนใช้กระบอกฉีดยาเป็นแล้วใช่ไหมครับพร้อมจะตวงโพแทสเซียมไอโอไดซ์ยังครับลูกพร้อมแล้วค่ะดีมากโพแทสเซียมไอโอไดซ์มาครับตรงนี้นะครับตอนนี้ให้ทั้งสองคนตวงโพแทสเซียมไอโอไดซ์20นะครับแสดงว่านักเรียนต้องดูดขึ้นมากี่ครั้งครับลูก2ครั้งค่ะ2ครั้งครั้งละเท่าไหร่ครับครั้งละ10 ml ถูกต้องแต่เริ่มต้นนะครับนักเรียนจะต้องมีการไล่ฟองอากาศก่อนวิธีการไล่ฟองอากาศนะครับให้นักเรียนดูดขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดันกลับลงไปครับฉีดกลับลงไปเลยดันกลับลงไปโอเคถูกต้องถ้าพร้อมแล้วตวงสลาย10 ml ครับพอนักเรียนตวงถ้านักเรียนถึง10 ml แล้วนะครับนักเรียนก็ให้ครูดูก่อนนะครับเนาะครูก็ได้ตรวจสอบว่านักเรียนทำได้หรือไม่นะครับหนู10 ml แล้วใช่ไหมคะโหดน้องจ๋าเร็วมากนะครับเรียนรู้ได้เร็วนะครับลูกโอเค10 ml ถูกต้องนะครับของหนูล่ะคะน้องจ๋าถือไว้ก่อนนะครับของเจนนี่นะครับขอตรวจสอบนะครับโอ้โห10 ml เป๊ะเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ให้ทั้ง2คนนะครับปล่อยสารละลายลงในบีกเกอร์ได้เลยครับบีกเกอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดูดขึ้นมาอีก10 ml ได้ไหมครับค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับน้องจ๋าได้แล้วขอตรวจสอบ10 ml ถูกต้องครับลูกฉีดลงไปในบีกเกอร์ที่เตรียมไว้เลยนะครับตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะตอนนี้ครูขอเก็บโพแทสเซียมไอโอไดซ์ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อเติมสารตัวที่2ก็คือเลดทูไนเตรตนะครับเนาะแต่ทีนี้เนี่ยในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวครูจะมีอุปกรณ์ตัวนึงนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกว่าไลท์โพรบนะครับอุปกรณ์วัดแสงนะครับหรือที่เราเรียกว่าไลท์โพรบนะครับจะมีส่วนประกอบได้แก่รูด้านหน้านะครับจะเป็นบริเวณที่ให้แสงผ่านเข้าไปนะครับแล้วด้านในจะมีเซ็นเซอร์นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับหรือว่าอยู่ด้านข้างนะครับสำหรับปิดแล้วก็เปิดครับถ้าเปิดจะมีเสียงดังนะครับถ้าปิดก็จะไม่มีเสียงนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นปุ่มสำหรับเพิ่มหรือว่าลดความดังของเสียงนะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะใช้ในการตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นหรือไม่นะครับถ้าหากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับเสียงก็จะเปลี่ยนไปนะครับโดยการใช้งานเราก็จะเปิดเครื่องไว้ก่อนนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทางด้านนี้นะครับเสียงก็จะเปลี่ยนไปในลักษณะนี้นะครับเราก็จะใช้ในการบอกการเปลี่ยนสีนะครับว่าถ้าเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วสีเปลี่ยนนะครับเราก็จะจับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ไลท์โพรบได้ตอนนี้ครูให้นักเรียนสังเกตไลท์โพรบนะครับลองสัมผัสดูนะครับสัมผัสดูไลท์โพรบมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเจนนี่ครับรูปร่างมันคล้ายๆกับไฟฉายเลยค่ะอันนี้คือสวิตช์ปิดเปิดหรือเปล่าคะถูกต้องครับอันนั้นเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับคล้ายๆสวิตช์ปิดเปิดของกระบอกไฟฉายนั่นเองนะครับน้องจ๋าครับไลท์โพรบจะมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะแล้วก็ตรงปลายด้านนึงจะมีช่องกลมๆแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นปุ่มควบคุมคล้ายๆสกอร์ของเมาส์ค่ะปุ่มควบคุมนะครับที่พูดถึงตัวนั้นนะครับของเจนนี่มีไหมครับลูก
มีค่ะมีตรงนั้นเป็นตัวที่ใช้สำหรับปรับเพิ่มแล้วก็ลดความดังของเสียงเพราะว่าถ้าเราเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยมันรับแสงเข้ามานะครับมันจะมีเสียงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ด้านที่มันเป็นกลมๆด้านหน้าบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่รับแสงนั่นเองนะครับเอาตอนนี้ลองเปิดสวิตช์ดูครับเจนนี่ลองเปิดดูก่อนครับลูกน้องจ๋าครับครับปิดเลยครับลูกตัวนี้ก็คือทั้ง2เครื่องใช้การได้นะครับเนาะต่อไปนักเรียนลองเปิดเครื่องแล้วก็ลองปรับควบคุมเสียงนะครับใครจะควบคุมเจนนี่แล้วกันครับลูกอันนี้เป็นการปรับลดความดังของเสียงนะครับแล้วหลังจากนั้นเปิดเสียงให้ดังที่สุดไว้เลยครับพร้อมนะครับอุปกรณ์พร้อมของน้องจ๋าครับอันนี้เสียงดังสุดหรือยังครับดังสุดแล้วอันนี้เบาอันนี้ดังอันนี้เบาอันนี้ดังโอเคครับแล้วลองเอามือปิดช่องรับแสงดิเจนนี่ก่อนครับอันนี้คือมีแสงไหมครับลูกแสงเข้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาต่อไปให้แสงเข้าได้ให้แสงเข้าไม่ได้ให้แสงเข้าได้ปิดเครื่องครับเยี่ยมมากครับโอเคตอนนี้นักเรียนพอจะใช้อุปกรณ์ไลฟ์โพเป็นแล้วใช่ไหมครับเนาะเราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้มาสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะถ้าเสียงมันเหมือนเดิมตลอดการทดลองแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมครับเจนนี่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเก่งมากถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเสียงมันจะเป็นยังไงครับเสียงมันจะเบาลงหรือดังขึ้นโอเคมันอาจจะดังขึ้นกว่าเดิมหรือมันจะเบาลงก็เป็นไปได้นะครับเนาะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ขอให้เด็กๆนำไลฟ์โพลไปจ่อที่บีกเกอร์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับลูกจ่อไปเลยนะครับแต่ยังไม่ต้องเปิดนะครับครูจะให้นักเรียนตวงสารละลายเลด2ไนเตรต10 ml พร้อมแล้วเริ่มเลยครับขอเลด2ไนเตรต10 ml ครับค่อยๆตวงนะครับจนมั่นใจว่าเราได้10 ml เตรียมนะครับเตรียมสารไว้ก่อนนะครับจ่อที่ปากบีกเกอร์นะครับเตรียมไว้ก่อนแล้วเอาไลท์โพลมาส่องไว้นะครับยกสูงหน่อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้เจนนี่ก่อนนะครับเปิดเครื่องเลยครับแล้วปล่อยสารลงไปครับลูกครูก็ลุ้นไปด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับเอาปิดเครื่องเลยครับลูกตอนนี้นะครับเราจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับมาทางด้านของน้องจ๋าบ้างนะครับน้องจ๋าพร้อมแล้วปล่อยสารลงไปครับลูกเปิดเสียงนะครับปล่อยสารลงไปปิดเสียงเลยครับโอเคนะครับเอาละตอนนี้นะครับเนาะการเปลี่ยนแปลงที่เราสังเกตได้นะครับจากการฟังเสียงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเสียงเหมือนเดิมไหมมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเจนนี่เป็นไงบ้างครับเสียงมันเป็นไงครับเสียงมันเบาลงค่ะเบาลงถูกต้องมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับเนาะในการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับสารที่เราได้นะครับจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองของเลด2ไอโอไดนะครับเลด2ไอโอไดจะเกิดมาเป็นตะกอนสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นตะกอนสีเหลืองมันก็ทำให้ตัวไลท์โพลบเนี่ยเสียงมันเบาลงเพราะมันจะมาปิดทางเดินของแสงในการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่ามันมีสารใหม่เกิดขึ้นจัดว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับลูกแล้วตอนนี้ครูถามนักเรียนว่าจากที่เรียนยกตัวอย่างมาตอนแรกเนี่ยแบบไหนถือว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีครับลูกเจนนี่ครับการเผาถ่านค่ะถูกต้องการเผาถ่านนะครับการเผาถ่านแล้วเราได้ผลิตภัณฑ์เป็นอะไรพอจะทราบไหมครับลูกไอ้น้ำกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับได้ไอ้น้ำกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วถ่านที่เหลือเกิดเป็นอะไรครับลูกขี้เถ้าค่ะกลายเป็นขี้เถ้าแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีเก่งมากแล้วน้ำแข็งละลายน้ำถือว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นเพราะอะไรครับลูกเพราะว่ามันไม่ได้เกิดสารใหม่ค่ะมันยังคงเป็นน้ำอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับเนาะเอาละครับตรงนี้น่ะมันเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ว่าไม่เป็นปฏิกิริยาเคมีเอาละในวันนี้นะครับเราได้ทำการทดลองมาพอสมควรละนะครับขอจบกิจกรรมการทดลองเรื่องของปฏิกิริยาเคมีไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ